สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตชีวิตนะคะความหวังที่ว่าจะได้กลับไทยเร็วๆนี้อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนเพราะว่าสามีเราไม่ได้ผ่าตัดวันที่31นี้วันที่31นี้คือเขาไปฟังผลว่าหมอจะว่ายังไงว่าจะต้องผ่าหรือไม่ต้องผ่าอะไรประมาณนี้นะทำไงดีอ่ะก็คือเราก็คือยังไม่ได้กลับแต่ยังว่าแล้วตอนนี้ตั๋วเครื่องบินแพงจูนจูไลตั๋วเครื่องบินแพงมากตั๋วจะถูกตอนเดือนสิงหาสิ้นเดือนเกือบสิ้นเดือนสิงหาตั๋วถึงจะถูกแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าเราอยากกลับตอนนี้ก็ขอยอมจ่ายตังค์นิดเพิ่มบ้างแปลว่าจ่ายแพงขึ้นแต่ได้กลับอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเรายังจักแรงเราจะยังกลับไม่ได้จนกว่าเขาจะได้ผ่าตัดหรือไม่มีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเดือนกรกฎาคมมันเป็นซัมเมอร์เบรกมันเป็นแปลว่าโรงเรียนหยุดปิดเทอมของโรงเรียนลูกเราปิดเทอมเราก็เลยถามประมาณว่างั้นเราหาตั๋วไปเวคาชั่นที่เมืองไทยกันไหมทั้ง4คนพ่อแม่ลูกเลยแล้วเผื่อนะเผื่อว่าเราจะได้พาเขาไปทำเรื่องบางเรื่องที่เราตั้งใจไว้อ่ะค่ะนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปหรือไม่ไปแต่เขาก็บอกน่าสนใจอาจจะไปแต่ก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะไปหรือไม่ไปก็คือทุกวันนี้ปวดหัวคือต้องลุ้นกันวันต่อวันว่าจะได้กลับหรือไม่กลับไทยนี่คือยังคือต้องเลื่อนไปก่อนหรือว่าจะได้กลับกรกฎานี้แต่กลับกรกฎานี้ก็ต้องกลับมากับเขาเพราะว่าในกรณีถ้าเขายังไม่ได้ผ่าตัดแล้วเขาต้องรอผ่าตัดก็ต้องกลับมาดูแลเขาอะไรประมาณนี้จนกว่าเขาจะหายดีหลังจากผ่าตัดเหมือนกับเราชีวิตเรากำลังดีขึ้นมากเลยนะแต่ว่ามีอะไรที่สะดุดนะมันเหมือนมีอะไรที่สะดุดมันคงจะต้องไปทำบุญใหญ่อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะขอบคุณจ้ะ